สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับพักเพื่อไทยได้ออกแถลงการนะครับเรื่องคัดค้านการยุบพักเกิดอะไรขึ้นแนวหน้าพาดหัวอย่างนี้นะครับบอกว่าเพื่อไทยหน้าตาตื่นอ้างสัญญาณไม่ปกติออกแถลงการค้านยุบพักการเมืองแถลงการดังกล่าวเนี่ยระบ,บุว่าอย่างนี้นะครับบอกว่าเรื่องการกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการยุบพักการเมืองพร้อมกับคําอธิบายความ บอกว่าตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าโดยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพักการเมืองกรณีที่มีเหตุปรากฏว่าพักการเมืองกระทําตามมาตรา92แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยพักการเมืองพุทธศักราช2560และเป็นเหตุในการยุบพักซึ่งได้มีการกําหนดระยะเวลาในการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพื่อเสนอ,ณรรอณนนคณะกรรมการการเลือกตั้งและพิจารณายืนยันคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญในกรอบเวลาเบื้องต้นคือ67วันและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้อ้างว่าเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมพุทธศักราช5 6 6 5ซึ่งได้มีผลใช้ไหมครับเมื่อวันที่23มกราคม2566นั้นพักเพื่อไทยขอยืนยันในหลักการว่า พักการเมืองถือเป็นสถาบันการเมืองที่เป็นของสมาชิกและเป็นของประชาชนไม่ควรที่จะมีอำนาจใดที่จะมายุบพักการเมืองเว้นแต่พักการเมืองนั้นมีการกระทําอันเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างชัดแจ้งและควรจะแยกแยะการกระทําความผิดส่วนบุคคลออกจากพักการเมืองพร้อมต้องขอตั้งข้อสังเกตว่าการจัดทํากําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการยุบพักการเมือง และประกาศให้ทราบทั่วกันในช่วงเวลาที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระยะอันใกล้นี้เป็นสัญญาณที่ไม่ปกติและอาจจะเป็นเหตุให้มีการกลัน่นแกล้งโดยการร้องให้มีการยุบพรรคการเมืองในเรื่องต่างๆทั้งที่เป็นสาระและไม่เป็นสาระซึ่งทั้งหมดนี้มีผลอย่างยิ่งต่อการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองและต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่จะมาใช้สิทธิ ลงคะแนนเลือกพรรคการเมืองนั้นๆและไม่เป็นผลดีต่อการเลือกตั้งในภาพรวมพรรคเพื่อไทยจึงขอเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบดังกล่าวและขอให้ใช้อำน,นาจหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมโดยหากมีกรณีการร้องให้มีการยุบพักไม่ควรจะรับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่เป็นสาระโดยยื่นมาเพื่อหวังผลหรือกลั่นแกล้งทางการเมือง และคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษกับคำร้องที่ยื่นมาในระยะเวลาที่มีการเลือกตั้งเพราะในเวลานี้มีพักการเมืองบางพักปราศัยทํานองว่าอย่าไปเลือกพักนั้นเปล่าประโยชน์ไม่ได้เป็นรัฐบาลนอกจากนั้นต้องเปิดโอกาสให้พักการเมืองนั้นได้ต่อสู้แก้ข้อกล่าวหาโดยมีระยะเวลาอย่างเพียงพอมีใชการเร่งรัดเพื่อสรุปความเห็นยื่นคำร้องต่อศาลร,รัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบ พักการเมืองซึ่งอาจจะมีผลโดยตรงต่อการเลือกตั้งดังที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและสุดท้ายคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องดำเนินคดีโดยเด็ดขาดกับผู้ร้องเท็จด้วย